กองทัพภาคที่2นะครับเผยว่ามีการเตรียมสถานที่กักตัวนะครับเพื่อคัดกรองโควิด-19 สำหรับรองรับผีน้อยตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาพลตรีราชันประจันตเสนเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2และโฆษกกองทัพภาคที่2เปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมสถานที่กักตัวผีน้อยหรือกลุ่มเสี่ยงนะครับที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งได้กำหนดให้ผู้ที่มาจากเมืองอื่นๆในเกาหลีใต้และจากประเทศกลุ่มเสี่ยงนะครับที่ไม่พบอาการไข้จากการคัดกรองโควิด-19 จำนวน14วันโดยกองทัพภาคที่2ครับร่วมมือกับระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหมนะครับได้จัดเตรียมสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงสำหรับจังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดที่ค่ายสุรธรรมพิทักษ์2แห่งซึ่งสามารถรองรับกลุ่มเสี่ยงเบื้องต้นและอยู่ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจสถานที่นะครับโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง